กล้องที่ดีควรใช้วัสดุใดมาทำเลนส์คำตอบก็คือวานาเดียมออกไซด์วันนี้เราก็มาอยู่ที่ตัวกล้องนะครับไฮไมโครพ็อกเก็ตซีรีส์นะครับตัวนี้จะเป็นพ็อกเก็ต2นะครับเป็นกล้องตัวใหม่ของทางไฮไมโครก็กล้องตัวนี้นะครับผลิตโดยเซ็นเซอร์นะครับด้วยวานาเดียมออกไซด์ซึ่งเป็นแร่ที่ทำให้การตรวจวัดแม่นยำเทียบกับกล้องรุ่นใหญ่ๆได้เลยกล้องตัวนี้นะครับความละเอียดเนี่ยอยู่ที่256 × 192หรือ49,152พิกเซลซึ่งด้วยกล้องขนาดเท่าฝ่ามือขนาดเท่าฝ่ามือผมนี่ถือว่าใหญ่มากโอเคความไวต่ออุณหภูมินะครับก็เหมือนเดิมนะครับจะอยู่ที่น้อยกว่า40มิลลิเคลวินทดสอบที่25องศานะตัวนี้เฟรมเรทอยู่ที่25เฮิรตซ์นะครับ25เฮิรตซ์ต่อวินาทีทำให้อัตราการรีเฟรมภาพนะครับเร็วขึ้นมันจะไม่ค่อยกระตุกนั่นเองค่า IFOV หรือ Spatial Resolution นะครับอยู่ที่ 3.43 ซึ่งถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่โดยตัวกล้องเนี่ยจะเป็นแบบ Fixed Focus ระยะโฟกัสที่แนะนำอยู่ที่15เซนนะครับถึงประมาณ5เมตรนะครับถ้าเกิดไกลกว่านั้นถามว่าด้วยสเปคเนี้ยสามารถทำได้ไหมทำได้แต่มันอาจจะไม่ชัดเจนหรืออุณหภูมิอาจจะไม่ถูกต้องเท่าที่ควรตัวกล้องนี้นะครับสามารถบรรจุภาพหรือว่าถ่ายภาพเนี่ยได้มากถึง 60,000 ภาพนะครับโดยที่มันเป็น internal memory อยู่ภายในนอกจากนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยยังได้รับมาตรฐานนะครับการป้องกันน้ำฝุ่นอยู่ที่ IP54 นะครับสามารถป้องกันฝุ่นแล้วก็ละอองน้ำได้เป็นอย่างดีด้วยขนาดที่เล็กนะครับเหมาะมือนะครับเหมาะสำหรับการใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงและในระหว่างใช้นะครับเขาก็มีสายห้อยไว้ซึ่งบางคนมือไม้อ่อนถ้ามือไม้อ่อนเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้ได้รับการเทสแล้ว2เมตรนะครับจะไม่พังนะครับโดยผู้ผลิตนะครับแต่ว่านะครับอย่าลองไปทำเองนะครับที่ขาดไม่ได้คือความพิเศษของตัว Pocket 2นะครับที่แตกต่างเลยคือหน้าจอขนาด 3.5 นิ้วเป็น LED touch screenนะครับคุณฟังไม่ผิดทัชสกรีนนะครับหน้าจอสามารถทัชสกรีนปรับแสงได้นะครับใช้ระบบสัมผัส 100% ที่หน้าจอถามว่าหน่วงไหมไม่หน่วงเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลองซื้อไปลองเลื่อนดูได้นะครับนอกจากทัชสกรีนได้แล้วนะครับมันสามารถทัชแล้วซูมได้ถึง 8x8 นะครับหมายถึงว่าเราสามารถถ่างนะครับเพื่อซูมได้ถึง8เท่าของภาพปกติเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับกล้องถ่ายภาพความร้อนขนาดมือถือแล้วครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับกล้องความร้อนทั้ง2ตัวนะครับทั้งเป็นรุ่นของ Pocket Series และตัว B Series นะครับส่วนถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ตามข้อมูลด้านล่างหรือถ้าเกิดถูกใจจริงๆนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe ช่อง Channel Measurtronic ได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ